มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับมาสู่ในช่วงนี้นะครับ RSU Society นะครับอย่างที่บอกไปว่าในช่วงนี้มีผลงานของน้องๆนักศึกษานะครับมาให้ได้ชมกันนะครับเป็นผลงานของน้องๆจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองนะครับมาให้ชมถึง2เรื่องด้วยกันนะครับเป็นรายการเกี่ยวกับสารคดีเชิงข่าวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟาร์มจิ้งหรีดนั่นเองนะครับน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันครับปัจจุบันการบริโภคอาหารของคนเรามีหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรือของหวานแต่มีสิ่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่แพ้อาหารประเภทอื่นนั่นก็คือแมลงทอดที่มีคนมากมายอาจไม่กล้ากินแต่ถ้าได้ลองแล้วต้องติดใจอย่างแน่นอนเอามาทอดใช่ไหมครับแล้วขายดีไหมพี่ก็แดกเลย400-500วันหนึ่งได้400-500โอ้ต่อเดือนนี่เยอะเหมือนกันนะครับแมลงทอดมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดแต่หนึ่งในแมลงที่นิยมรับประทานนั่นก็คือจิ้งหรีดจิ้งหรีดเป็นแมลงที่นิยมรับประทานกันมากเพราะมีรสชาติอร่อยมีอยู่ด้วยกัน2สายพันธุ์ที่นิยมนำมาประกอบอาหารนั่นก็คือจิ้งหรีดทองแดงลายและจิ้งหรีดขาวหรือที่เรียกว่าจิ้งหรีดสดิ้งซึ่ง2สายพันธุ์นี้มีความแตกต่างกันที่สีและขนาดตัวเรื่องความอร่อยนั้นต้องบอกเลยว่าทองแดงลายมีความกรุบกรอบส่วนสดิ้งจะมีความมันเพราะมีไข่อยู่เต็มท้องตอนนี้ทางฟาร์มก็มี2พันธุ์ค่ะมีพันธุ์สดิ้งแล้วก็พันธุ์ทองแดงแต่ทางฟาร์มนิยมเลี้ยงก็คือพันธุ์สดิ้งเพราะว่ามันแข็งแรงแล้วก็ทนต่อโรคค่ะการเลี้ยงจิ้งหรีดสดิ้งนั้นไม่ยุ่งยากแถมสถานที่ที่เลี้ยงใช้พื้นที่น้อยและสามารถเลี้ยงได้ใกล้บ้านขั้นตอนการเจริญเติบโตของจิ้งหรีดจะอยู่ในไข่10วันและจะโตเต็มที่พร้อมขายใน40วันพอสดิ้งนะคะพอมันจะลงไข่นะคะมันจะร้องมีเสียงดังเราก็เตรียมดินโดยการเอาดินนะคะมาผสมกับน้ำให้พอชุ่มๆนะคะแล้วก็เอาใส่ขันแล้วก็พอเขาไข่เสร็จก็เอาไปอบประมาณ10วันนะคะแล้วก็เลี้ยงให้เขาโตเต็มที่อาหารที่ให้นะคะก็จะเป็นอาหารไก่บดแล้วก็ถ้ามีผักหรือผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยค่ะเราก็สามารถให้กินได้ส่วนในเรื่องข้อควรระวังก็คือศัตรูของจิ้งหรีดจำพวกหนูนกหรือตุ๊กแกโดยการป้องกันทำได้โดยการนำเอาตาข่ายแบบถี่มาปิดปากบ่อส่วนขาของบ่อก็รองน้ำไว้กันมดขึ้นศัตรูเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายได้ซึ่งขนาดของบ่อที่ใช้เลี้ยงมีขนาดประมาณ 1x1.5 เมตรเพื่อป้องกันการติดโรคและลดปริมาณการกระจายโรคในวงกว้างส่วนมากจะพบพันธุ์ทองแดงก็คือเป็นโรคท้องน้ำค่ะคือในตัวเขาว่าจะมีแต่น้ำแล้วก็ไม่มีการเจริญเติบโตพอโตได้สักพักนึงแล้วเขาก็จะตายถ้าอีกตัวนึงตัวที่ไม่เป็นนะคะไปกินซากของอีกตัวที่ตายแล้วก็จะทำให้การแพร่กระจายของเชื้อโรคนี่เร็วมากขึ้นบริโภคจิ้งหรีดมีเพิ่มมากขึ้นจากการเพาะเพื่อขายในชุมชนกลายเป็นการเพาะเพื่อส่งขายในพื้นที่ต่างๆจึงทำให้เกิดเป็นธุรกิจขนาดย่อมและสามารถเติบโตได้จนกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่รูปแบบของตลาดการขายมี2รูปแบบคือตลาดท้องถิ่นซึ่งจะมีการซื้อขายระหว่างผู้เพาะกับผู้ซื้อที่ซื้อไปประกอบอาหารในครัวเรือนซึ่งเป็นวงจรการขายขนาดเล็กอยู่ที่ผู้ซื้อรายเดียว
ไม่มีการนำไปแปรรูปเพื่อขายต่อการขายก็จะมี2แบบก็คือลูกค้าสั่งตัดเป็นออเดอร์เข้ามาแล้วก็ไปส่งให้แล้วก็เราไปขายเองที่ตลาดขายตัวสดแล้วก็ทอดถ้าสดๆนี่เราจะขายกิโลละ130บาทถ้าทอดก็จะเป็นจานจานละ20บาทค่ะบ่อนึงก็จะประมาณ15โลถึง25โลค่ะส่วนการขายอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือการขายแบบตลาดกลางซึ่งเป็นวงจรการขายขนาดใหญ่จะมีการรับซื้อจากฟาร์มครั้งละหลายๆกิโลแล้วนำไปขายต่อหรือแปรรูปก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับจิ้งหรีดประมาณกิโลกรัมละ200ถึง300บาทการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดหรือการขายมีแนวโน้มพัฒนาไปมากขึ้นทั้งนี้ก่อนการประกอบอาชีพต้องคำนึงถึงสถานที่ที่เหมาะสมศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและยังต้องรู้จักช่องทางการขายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความใส่ใจที่จะทำทั้งยังต้นทุนน้อยอย่างไรก็ตามอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจเลยทีเดียวเอาละค่ะเรียกได้ว่าเป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมากๆกินไหมไม่กินนะคะแต่บางทีก็รู้สึกเหมือนกันว่าจิ้งหรีดหนึ่งตัวเวลาเขาร้องเสียงดังมากเรานี่คือเป็นฟาร์มเลี้ยงเยอะขนาดนี้จะดังขนาดไหนนะคะแต่ว่าเป็นหนึ่งอาชีพนะคะที่สร้างรายได้ให้ดีให้กับเกษตรกรเลยทีเดียวค่ะเรื่องราวนะคะของฟาร์มจิ้งหรีดผ่านไปแล้วเรื่องต่อมาเราจะมาติดตามนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะกับผลงานของนักศึกษาเรื่องที่สองมีชื่อเรื่องว่าBig Bike นะคะเรื่องนี้อาจจะถูกใจคนที่ชื่นชอบความเร็วนะคะจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมเลยค่ะครับต้องมีรถคันใหญ่แต่ฮะถ้าเราหาประสบการณ์ที่มาสัมผัสมันอ่ะจะเจอหลายอย่างเจอมิตรภาพเจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องมันเป็นอีกสังคมนึงดีกว่าที่มีสิ่งดีๆให้กับเราในช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวเสียหายเกี่ยวกับวงการบิ๊กไบค์ทำให้ผู้คนมากมายมองกลุ่มคนที่ขับรถบิ๊กไบค์ว่ามีความน่ากลัวและเป็นอันตรายต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับปาดหน้ารถทำให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนรวมไปถึงปัญหาที่กลุ่มคนขับรถบิ๊กไบค์มีส่วนกับการค้ายาเสพติดและสร้างเสียงรำคาญด้วยเรื่องเสียงของท่อและการทิ้งร่องรอยในการเบิร์นยางในสถานที่ท่องเที่ยวจึงทำให้เกิดปัญหาต่อสังคมและสร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนเราได้คุยกับผู้ที่ขับขี่รถบิ๊กไบค์ถึงเรื่องการเบิร์นยางว่าที่พวกเขาทำไปนั้นทำไปเพื่ออะไรคำตอบที่ได้คือต่างคนต่างทำด้วยเหตุผลของตัวเองเรื่องเบิร์นยางจริงมันเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลแล้วแต่ว่าใครจะชอบนะแต่เราก็ต้องดูกาลเทศะในแต่ละสถานที่ที่เราไปในที่ที่เราควรจะเบิร์นอาจจะถ้าตามท้องถนนสาธารณะจริงก็ไม่ควรจะเบิร์นถ้าตามงานตามอะไรอย่างเงี้ยโอเคจากเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้วงการบิ๊กไบค์ได้รับผลกระทบเต็มๆเวลามีการขับออกทริปหรือการรวมตัวกันไปเป็นกลุ่มก้อนบนท้องถนนอาจจะทำให้หลายคนที่ใช้รถใช้ถนนกลัวว่าจะได้รับอันตรายจากกลุ่มคนพวกนี้คือพวกนี้เป็นรถที่ว่าเป็นรถที่มาใหม่แล้วพวกวัยรุ่นเนี่ยชอบใช้ส่วนใหญ่นะแต่ว่าเวลาขับกันเนี่ยคือจะมีเสียงดังกว่ารถปกติทั่วไปรถเล็กนะแต่ว่าเวลาติดไฟดงไฟแดงอย่างเงี้ยชอบเบิ้ลชอบอะไรไปเวลาไฟเขียวออกไปนี่ก็ปาดมั่งอะไรมั่งโชว์เป็นการโชว์อ่ะส่วนมากจะวิ่งเป็นเดี่ยวๆอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มใหญ่ๆไม่ค่อยมีวิ่งเดี่ยวแล้วก็ใช้ความไวสูงตรงนี้นะคือว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยที่เขาขี่ไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยไปเป็นกลุ่มแล้วก็ไปแบบเร็วมากอย่างเงี้ยมันก็อันตรายเกิดอันตรายแก่ผู้อื่นได้แต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้เขาไปสำรวจเส้นทางก่อนว่าเขาจะไปทางไหนที่จะไม่ค่อยจะรบกวนคนผู้ที่เขาใช้ทางเราจะเห็นได้ว่าประชาชนอาจไม่เห็นด้วยในการออกทริปเป็นกลุ่มก้อนเพราะเห็นว่าเป็นปัญหาทางทีมงานได้ลองสอบถามถึงดาบตำรวจอิทธิเชษฐ์ผบ.หมู่จราจรสน.สายไหมถึงการออกทริปแต่ละครั้งของกลุ่มรถบิ๊กไบค์มีกฎหมายข้อไหนคุ้มครองในการขับขี่หรือเปล่าและสามารถขับรถได้ตามอำเภอใจหรือไม่ก็ได้คำตอบมาว่ากฎหมายของการขับรถบิ๊กไบค์จะบังคับใช้แบบเดียวกับรถมอเตอร์ไซค์2ล้อทั่วไปต้องขออนุญาตครับต้องขออนุญาตเหมือนกับรถวิ่งกรณีพิเศษอะไรพวกนี้คือมันเหมือนกับเป็นงานอีเวนต์นึงยังไงถ้าออกก
ลุ่มออกทริปไปคือยังไงก็ต้องทำตามกฎจราจรปกติถูกต้องถูกต้องนอกจากว่าคุณจะเป็นทริปใหญ่ๆอาจจะมีการปิดถนนขออ๋อปิดถนนเป็นทางการในมีหนังสือขออนุญาตกรมทางหลวงใช้เส้นทางประมาณนี้ไปเที่ยวกันคือแบบเหมือนรวมกลุ่มไปเที่ยวปกติก็คือเขาอาจจะคิดอย่างนี้นะไอ้ที่น้องถามว่าพี่ผิดหรือไม่ผิดก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไอ้ที่เขาไม่ขออนุญาตเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ถึงกับปิดถนนหรือว่าคือเขาก็ไปตามสภาพอย่างนั้นก็ได้เพราะมอเตอร์ไซค์มันจะไปวิ่งเลนขวาสุดไม่ได้คือต้องคุณต้องเลาะซ้ายไปตลอดคือกรณีว่าถ้าไม่ขออนุญาตนะถ้าขออนุญาตเขาจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้จากเส้นทางนี้ไปถึงเส้นทางนู้นทางทีมงานได้มีโอกาสติดตามการออกทริปกับไบเกอร์ที่ใช้ชื่อกลุ่มว่าไบบันเทิงจึงได้รู้ถึงเรื่องราวในการออกทริปแต่ละครั้งว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรทำไมพวกเขาถึงชอบการขับรถบิ๊กไบค์ในการท่องเที่ยวแทนที่จะใช้รถยนต์ที่ได้ทั้งความสะดวกสบายเราก็ได้ทราบถึงทัศนคติของแต่ละคนว่าคิดอย่างไรและในการออกทริปนี้จุดมุ่งหมายของไบบันเทิงก็คืออำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปพักผ่อนและรับลมหนาวตามฤดูกาลจริงๆแล้วอากาศช่วงนี้มันกำลังดีนะมันเป็นหน้าหนาวพวกเราก็เลยมีทริปกันว่าแบบเราจะไปเที่ยวกันที่พวกผมเลือกบิ๊กไบค์เพราะว่าหนึ่งคือมันได้ฟิลของการขับขี่อีกในรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าในการขี่มันสามารถที่จะเฮ้ยเราสามารถที่จะมีบรรยากาศมีเพื่อนมีเขาเรียกว่าไงอ่ะมีฟรีในการขี่ที่สนุกมากกว่าการขับรถจากการที่ทีมงานได้ลองติดตามกลุ่มไบค์บันเทิง1วันก็เห็นได้ว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็เป็นบุคคลธรรมดาที่รักในการขับรถบิ๊กไบค์ไม่ได้คิดจะทำร้ายหรือทำสิ่งที่ไม่ดีแต่อย่างใดพวกเขาก็แค่อยากหาความสุขให้กับตัวเองเหมือนกับคนทุกคนที่ต้องการหาความสุขในสิ่งที่เรารักต่างกันโดยกลุ่มไบค์บันเทิงก็เช่นกันพวกเขามีความสุขกับสิ่งที่เขารักโดยการขับรถคู่ใจไปในที่ต่างๆที่อยากจะไปกับล้อ2ล้อและพลังงานอันมหาศาลในเครื่องยนต์ที่เรียกว่าบิ๊กไบค์หนึ่งสามสามกำลังลุ้นกับน้องเขาอยู่เลยว่าจะโดดหรือไม่โดดเอาก็ถือว่าเป็นผลงานของน้องนักศึกษานะครับที่ถือว่าครบถ้วนนะครับของการเป็นสารคดีเชิงข่าวเลยนะฮะเมื่อสักครู่นี้เรื่องของบิ๊กไบค์เป็นไงฮะครบด้านเลยทั้งด้านด้านคนที่อยู่ข้างนอกนะครับคนที่อยู่ข้างในหรือว่าด้านดีด้านเสียครบหมดเลยใช่แล้วล่ะค่ะและข่าวได้ว่าผลงานของน้องๆทั้ง2เรื่องนะคะต้องยกนิ้วให้เลย2นิ้วสุดยอดเป็น4เลย2อันค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะลองย้อนกลับไปดูก็ลองไปดูได้นะใน YouTube ก็มีเหมือนกันใช่แล้วนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามผลงานของน้องนักศึกษาแบบนี้ก็ติดตามได้ที่รายการของเรานี่แหละนะครับค่ะเอาล่ะค่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะเราจะมีข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากคุณผู้ชมค่ะมาติดตามกันได้ในช่วงต่อไปค่ะ